วัสดีครับลุงดงนี่ FC วันนี้มาเยี่ยมถึงบ้านครับเอาหาให้ไก่งวงให้ลุงดงหัวหานแล้วก็เปลือกอันนั้นเป็นอะไรหยวกกล้วยหยวกกล้วยนะครับหยวกกล้วยนี่วิธีประหยัดอันนี้บัดดี้เฮียต๋องอ่ะเลี้ยงไก่งวงด้วยกันนะครับวันนี้นี่เจ้าของความใหญ่นี่เก้าเปลือกแล้วก็อาหารแล้วก็หยวกกล้วยเขาเข้ากันเป็นการประหยัดหัวหานเราเลี้ยงหัวหานล้วนมันก็ขึ้นเครื่องด้วยบาประโยชน์ต้นกล้วยเราเยอะแยะวันนี้เฮียต๋องใช้แรงงานผู้สูงอายุหน่อยครับให้ผู้สูงอายุเอาอาหารไก่ให้หน่อยวันนี้ปกติก็ผลัดกันวันนี้ลุงดงว่างกว่าดีก็เข้ามาช่วยใส่อาหารให้คอกนี้ก็เป็นคอกพ่อพันธุ์เราได้แยกเอามาไว้ต่างหากมาไว้คอกนี้สำหรับอีกคอกหนึ่งเมื่อกี้ที่ให้อาหารไปก็เป็นคอกของตัวเมียของให้น้ำใช่ไหมครับนี่ให้น้ำใส่น้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ42ช่วงนี้หน้าฝนก็ไก่จะได้ไม่เป็นบาดเป็นไรสุขภาพไก่ก็จะดีขึ้นหรือเราผสม EM ก็ได้เรามี EM อะไรราดคอกเสร็จแล้วก็ผสมใส่น้ำให้กินเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของเขาลูกเป็ดยังอยู่ไหมลุงดงไหนลองดูดิด้วยนี่ครับเลี้ยงกันมีเป็ดด้วยครับเป็ดได้มาเสริมครับนี่ที่บ้านเฮียต๋องมาดูในคอกนี้กันบ้างนะครับคอกนี้ก็เป็นแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งกำลังควักไข่นะครับแม่นี้ก็ไข่ได้12ฟองทำการฟักมาแล้ว26วันชุดนี้ก็เป็นชุดแรกก็ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มา11ตัวแม่นี้ก็เป็นแม่แรกของในคอกนี้ที่ได้ออกลูกก็ถือว่าประสบความสำเร็จไข่12ฟองสามารถที่จะฟักออกมาได้11ตัวก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่ได้เลี้ยงไว้ครับหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะมาหยอดพวกวัคซีนอะไรต่างๆอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาอยู่ต่างหากอีกคอกหนึ่งพ่อพันธุ์ก็แยกไปอีกคอกหนึ่งตอนนี้ก็ให้แม่เขาเลี้ยงไอ้ลูกเจี๊ยบตัวเล็กไปจะไม่ให้พ่อพันธุ์เข้ามารบกวนนะช่วงนี้นะครับดูเพื่อความเปิดเผยชุดนี้ก็เฮียต๋องก็จะเลี้ยงให้เจริญเติบโตแล้วก็จะทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปอีกชุดหนึ่งก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติก็ไว้ตามบริเวณบ้านนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่เราเป็น
เกษตรกรมือใหม่นะครับที่เอามาเลี้ยงนะครับตาเพื่อนๆเห็นหรือว่าได้สีแม่มันเป็นอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์ให้กับเฮียต๋องด้วยนะครับได้นำไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้ตามที่ว่าความใหญ่ๆที่เขาทำเราจะทำได้ถูกต้องตัวผู้ก็ปล่อยตามลำพังดูนะครับความสวยงามตัวผู้ปล่อยให้จิกหญ้าอยู่ด้านในบ้างด้านนอกบ้างครับดูแล้วเพลินดีนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างของเฮียต๋อง